แต่ว่าตัวนี้ก็แปลกดีครับประสบการณ์ใหม่โอเคเดี๋ยวลองอีกทีนะครับนี่ครับพอยกหางนิดนึงหยุดต้องชิดจี้ชิดเลยเออมันก็เชื่อมดีนะดูเชื่อมนี้นะครับเกิดตู้ตัวเนี้ยแท็กง่ายแน่นอนเพราะมันไม่ติดเนี่ยแท็กง่ายมากเหมาะกับคนที่จะเอาไปเชื่อมยกเชื่อมยกตู้อย่างเงี้ยนะครับมันเริ่มสตาร์ทอาร์คง่ายเนี่ยไม่มีความน่ารำคาญของลวดติดเลยนะครับตัวนี้แจ๋วแจ๋วแต่ว่าเหมือนที่บอกทั้งลวดทั้งตู้มันจะมีเอกลักษณ์ของเขานี่มันเชื่อมง่ายดีนะครับคือแต่มันต้องจี้ลวดชิดแบบเอาไปแตกอะเหล็กเลยอ่ะผมไม่คุ้นเลยนะครับเนี่ยครับก็เชื่อมติดดีนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คริปโชว์ Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันในช็อปมาเลยครับคลิปที่แล้วนะครับเราทำกับตู้เชื่อมไปแล้วนะครับเป็นโคเวลคลิปนี้เราจะทำเกี่ยวตู้เชื่อมเหมือนกันนะครับทางโควิดส่งตู้เชื่อมมาให้เราได้ทำการรีวิวนะครับคลิปนี้มีสปอนเซอร์โดยการส่งสินค้ามาให้ทดสอบชื่อรุ่นว่า MMA315 มินินะครับตัวเล็กมินิอยากจะให้เห็นนะครับเดี๋ยวครับกดอาร์ติกล้องหนึ่งกรอนโอเคนะครับอยากให้เห็นนะครับว่าข้างในเนี่ยมีการแพ็กมากันกระแทกอย่างดีเลยนะครับอันนี้จริงๆตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวจะมาแกะกันตรงนี้นะครับมีการกระแทกมาเป็นถุงลมนะครับแล้วก็ประกอบมากับสายเชื่อมสายกล้าวก็เล็กๆตามมินิเขาครับมีสารกันชื้นมาแล้วก็มีลวดเอาโอเคตัวนี้ดีมากนะครับมีลวดเชื่อมแถมมาด้วยเป็นโควิดสตีลกัลวานไนซ์ KV26 นะครับก็ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวไฟฟ้าโควิดออปโพซิชันเพราะน่าเป็น6013เพราะว่าเป็นเชื่อมได้ทุกท่านะครับโอเคแล้วก็มีตู้เชื่อมด้านในก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วด้านในตามนั้นไรโอเคครับก็ตู้ตัวนี้เล็กมากนะครับเล็กมากมากเลยก็เล็กกว่ากระดาษ A4 นะครับตัวนี้ฝ่ามือผมนะครับกระดาษ A4 ใหญ่กว่าก็มาดูกันเลยครับตอนนี้มีแท็กไหมเนมแท็กของตู้เชื่อมอยู่ด้านบนนะครับโอเคดูตามภาพเลยครับเนมแท็กอยู่ด้านบนตัวนี้โอเคครับกินไฟ30แอมป์ที่21โวลต์140แอมป์ที่ 25.6 โวลต์นะครับดิวตี้ไซเคิลเชื่อมได้ 100% ไม่ต้องพักที่55แอมป์นะครับตัวนี้ 60% ดิวตี้ไซเคิลที่75แอมป์และ140แอมป์ที่ 15% ดิวตี้ไซเคิลนะครับโอเคตัวนี้ให้เข้าใจตรงกันว่า315นี้ไม่ใช่แอมป์สูงสุดของเครื่องนี้นะครับเป็นชื่อรุ่นเฉยๆที่ทำให้มันดูน่าซื้อนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะลองเชื่อมด้วยกับลวดเชื่อมตัวนี้ด้วยที่เขาให้มาเป็นลวดเล็กนะครับ 2.0 เป็นลวดเล็กก็เหมาะกับเชื่อมเหล็กบางอะไรประมาณนั้นนะครับก็หน้าตาตู้นะครับนี่ครับหน้าตาวอลลุ่มมีตัวเดียวเลยนะครับมีไฟแสดงสถานะเครื่องเปิดติดไหมอะไรไหมนะครับก็มีลูกบิดปรับตัวนี้ก็ไม่มีตัวเลขให้นะครับก็ต้องกะประมาณเอาเองใช้ประสบการณ์พอสมควรนะครับในการกะประมาณว่ากระแสเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับโอเคแล้วก็มีขั้วเชื่อมมีขั้วบวกขั้วลบเอาละเราก็จะต่อแบบขั้วให้ลวดเชื่อมร้อนเยอะกว่าแล้วกันนะครับเยอะกว่าที่ชิ้นงานก็คือเป็น DC electrode positive ก็ EP ใช่ไหมครับ electrode positiveอิเล็กตรอนวิ่งไปหาชิ้นงานเยอะต้องเป็น DC อิเล็กตรอนเนกาทีฟนะครับเป็น EN แทนเนาะนะครับโอ้ทฤษฎีหลังจากที่ไปสอบช่างเชื่อมมานะครับก็ยังไม่ลืมนะครับแต่ก็ต้องค้นหานิดนึงบางครั้งเพื่อความแม่นยำนะครับแต่ก็ลองดูครับถ้าเกิดสมมุติเราต่อขั้วเนี่ยเราแบบไม่รู้ทฤษฎีก็ไม่เป็นไรลองต่อไปก่อนบวกลบยังไงแล้วก็มาลองดูว่าเฮ้ยมันอาร์คแรงเหล็กทะลุลองสลับขั้วดูสิเหล็กจะหายทะลุไหมอะไรเงี้ยนะครับลองเองได้เลยมันคือการทดลองนะครับเดี๋ยวเราเอา
ขั้วเชื่อมไปที่ขั้วลบดีกว่านะครับอิเล็กตรอนจะได้วิ่งมาจากชิ้นงานมาหาลวดเชื่อมนะครับชิ้นงานจะได้ไม่ร้อนมากแล้วทำให้ไม่ทะลุง่ายอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับสายเชื่อมก็ยาวประมาณเมตร50ได้นะทั้ง2ขั้วเลยแต่เขาให้มาเป็นสีดำทั้ง2อันเลยเนี่ยก็ทำให้มือใหม่อาจจะสับสนเจ็บใจทนไม่ไหวได้นะครับเพราะว่าไม่ทราบว่าจะคีบตรงไหนดีนะครับซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังอะไรอย่างนี้แต่สายนี่ยาวมากเลยนะครับสายปั๊กให้มาผมว่ามี2เมตรอะนะครับให้มายาวมากเลยโอเคครับวันนี้เรามีมัลติมิเตอร์นะครับเป็นแอมมิเตอร์ก็จะเอามาใช้ในการจับกระแสเพื่อที่จะไม่ต้องเดาว่าหน้าตู้ตรงนี้เราบิดไปแล้วมันเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาเดี๋ยวครับขออนุญาตสลับปลั๊กไฟนิดนึงมันหลวมโอเครุ่นนี้ไม่มีสวิตช์ด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นเปิดปั๊บมันก็จะมีรีเลย์ทำงานอยู่ข้างในติ๊กตอก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 นะครับติ๊กตอกฟังเสียงเมื่อปิดสุดรีเลย์ตัดภาคใจไฟเมื่อเปิดขึ้นมามีกระแสก็ภาคใจไฟต่อทำงานต่อนะครับอันนี้ผมก็มั่วไปนะไม่ค่อยได้มีความรู้เรื่องอิเล็กเท่าไหร่นะครับโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวคีบด้วยแอมมิเตอร์ลองกระแสก่อนก็เขาแถมมาแล้วนะครับเขาอยากให้ทำแยกคลิปอีกคลิปนึงแต่ผมว่ามันไม่มีอะไรที่แบบจะต้องพูดแยกอีกคลิปนึงมันก็เป็นแค่ลวดเชื่อมนะครับเดี๋ยวเราก็ลองให้หมดเลยแล้วกันว่ากระแสช่วงกระแสต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวนี้รีสตาร์ทเป็นยังไงนะครับเชื่อมติดง่ายไหมนะครับแล้วก็อะไรนะเอ้าเปิดทิศทางอีกเชื่อมง่ายไหมควันเป็นไงการอาร์คนุ่มไหมนะครับเอามาเลยสามสี่เส้นนะครับไม่มีไม่น่าพอด้วยเอามาเลย 7-8 เส้นประมาณนั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวเหมือนเดิมครับถ่ายไปถ้าเกิดภาพจากอีกกล้องนึงตัดไปคือกล้องร้อนตัดไปแล้วนะครับก็จะเหลือประมาณกล้องเดียวโอเคครับเดี๋ยวระหว่างนี้หยุดไว้ก่อนดีกว่ากล้องจะได้มีภาพให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็เราจะคีบตรงไหนก็ได้นะครับขั้วบวกขั้วลบก็ได้โอเคเดี๋ยวผมจะใช้ตัวกล้องนู้นแล้วกันนะครับซูมมาที่แอมมิเตอร์ก่อนเพื่อเป็นการหากระแสนะครับว่าที่เลขอะไรกระแสเท่าไหร่ตัวนี้นะครับตอนนี้ครับเราจะลองเชื่อมแล้วครับตอนนี้เราคีบแอมมิเตอร์ตรงนี้เปิดตู้ไว้ที่เลข5นะครับใช้เลข5ในการเชื่อมตอนนี้เปิดที่เลข5แล้วแอมมิเตอร์ตอนนี้กล้องอีกตัวนึงซูมอยู่เราจะดูว่ากระแสเท่าไหร่นะครับที่เลข5ของตู้เชื่อมนะครับโอเคเดี๋ยวเราย้ายกาวมาคีบที่ชิ้นงานผมก็จะเชื่อมเลยนะครับดูไฟมันจะแรงเนาะโอเคเดี๋ยวผมดูตาด้วยจะได้รู้ว่าเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าไฟมันแรงหรือว่าลวดมันเล็กเนาะโอ้กระแสแค่70กว่าเองนะครับที่5นี้ประแขแสประมาณ70นะครับ70กว่าแต่ลวดมันเล็กเนาะมันทำให้ดูเหมือนอาร์คแรงแล้วเราก็ต่อสายเชื่อมแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเชื่อมจริงๆจังๆดูสัก1แนวนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับผมเดี๋ยวใส่ถุงมืออีกอันนึงลดกระแสลงมาหน่อยนะครับเหลือที่เลข3นะครับก็เดี๋ยวลองสังเกตที่แอมมิเตอร์ต่อนะครับว่ากี่แอมแต่ว่าผมเองก็ไม่ต้องดูแอมแล้วนะครับเมื่อกี้เลข5ประมาณ70เราลดเหมือนเลข3ก็คร่าวๆน่าจะเหลือสัก50นะครับก็ตัวลวดเชื่อมก็อาร์คแรงนะครับอาร์คแรงระยะอาร์คต้องชิดถ้าไม่ชิดจะอาร์คไม่ติดนะครับตัวนี้คือพฤติกรรมลวดเชื่อมจะไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นนะครับเขาจะอาร์คต้องชิดนิดนึงต้องให้ระยะอาร์คของปลายลวดเนี่ยอยู่ติดกับเหล็กนิดนึงมันถึงจะอาร์ค
ติดนะครับถ้ายกห่างนิดนึงหายเลยแล้วก็ตู้เชื่อมด้วยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมของตู้เชื่อมอาจจะเป็นประมาณนี้ด้วยนะครับก็โอเคครับให้แนวเชื่อมที่โอเคแต่ว่าสตาร์ทอาร์คง่ายนะครับรีสตาร์ทง่ายลวดไม่ติดเลยถือว่าตู้เชื่อมนี้ออกแบบไอ้นี่ได้ดีนะครับแต่อย่างหนึ่งลวดตัวนี้นะครับตัวสเปรเตอร์นะครับตัวเนี้ยไอ้สะเก็ดพุ่งออกมาเป็นลูกไฟเนี่ยเยอะนะครับจะเห็นในแนวเชื่อมได้เลยว่าตัวสะเก็ดที่พุ่งออกมาเนี่ยมีเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลยสะเก็ดที่ออกมาด้านข้างนะครับสำหรับตัวลวดเชื่อมตัวนี้นะครับแต่รู้สึกได้ว่ามันเชื่อมง่ายนะครับมันเชื่อมง่ายก็สตาร์ทง่ายดูนะครับ3-2เนี่ยครับลวดไม่ติดเลยกระแสก็นิ่งดีนะนะครับสำหรับผมนะครับที่ใช้ตู้เชื่อมมาหลายตัวมากๆนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวรู้พฤติกรรมลวดตู้แป๊บหนึ่งรู้เลยว่าต้องเนี่ยต้องอาร์คชิปนะครับเอาลวดเชื่อมตั้งไว้บนเหล็กได้เลยนะครับไม่ต้องยกเสร็จปั๊บดับเนี่ยยกดับห้ามยกเลยนะครับต้องจี้ชิดเลยโอ้โหแต่ตัวลูกไฟพุ่งออกมาเยอะมากๆนะครับโอเคนะครับอ่ะเดินแนวกันไปแล้วนะครับ 2-3 แนวไม่มันแล้วเราเชื่อมหน่อยดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวในชิ้นนี้เราเชื่อมต่อฉากไปเลยนะครับเดี๋ยวแท็กก่อนถ้าเกิดตู้ตัวเนี้ยแท็กง่ายแน่นอนเพราะมันไม่ติดเนี่ยแท็กง่ายมากเหมาะกับคนที่จะเอาไปเชื่อมยกตู้อย่างเงี้ยนะครับมันเริ่มสตาร์ทอาร์คง่ายเนี่ยไม่มีความน่ารำคาญของลวดติดเลยนะครับตัวนี้แจ๋วแจ๋วแต่ว่าเหมือนที่บอกทั้งลวดทั้งตู้มันจะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับเนี่ยมันไม่ยอมมันลวดมันไม่ยอมติดนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราลองเบากระแสงหน่อยเหลือประมาณ2.5นะครับจากเลข3เมื่อกี้ที่เชื่อมกันแต่ก็ต้องดูครับว่ากระแสเท่าไหร่ก็ผมก็ไม่มั่นใจโอเคครับอันนี้ไฟกระแสต่ำไปนะครับต่ำไปมันเริ่มตะกุกตะกักเราต้องเลข3นี่แหละครับเลข3เชื่อมดีครับสำหรับรุ่นนี้นะลืมบอกไปครับเหล็กที่เราใช้หนา2มิลลิเมตรนะครับความหนามัน2มิลลิเมตรแล้วก็ลวดเชื่อมนี้ก็2มิลลิเมตรก็เหมาะเจาะกันนะครับเพราะตามทฤษฎีที่บอกไว้ว่าการเชื่อมเหล็กควรเลือกลวดเชื่อมไม่ลวดเชื่อมเลือกใช้กับชิ้นงานที่มีความหนาไม่น้อยกว่าควรจะนะครับควรจะไม่เป็นคำแนะนำเนาะควรจะไม่น้อยกว่าขนาดของลวดอย่างเช่นลวด2มิลก็ควรจะเชื่อมงานที่ไม่บางกว่า2มิลไม่ทำให้เราสามารถเชื่อมได้ดีนะครับมีแรงยึดเกาะที่ดีแล้วก็เหมาะสมแต่ถ้ากรณีนะครับที่เราเชื่อมเหล็กบางกว่านั้นก็ได้ก็เปลี่ยนเป็นเชื่อมยกเอานะครับตัวนี้เหมาะนะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อนะครับอีกฝั่งนึงโอเคครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนลวดใหม่เลยเชื่อมอีกแนวนึงนะครับแนวนี้เป็นต่อฉากโดยที่ใช้เลข3นะครับเลข3ในการเชื่อมแต่กระแสเท่าไหร่นี้ไม่แน่ใจเพราะว่าจะเห็นในกล้องนะครับณขณะที่ผมเชื่อมนี่ผมมองไม่เห็นนะครับโอเคบายโอ้โหต้องจี้ชิดจัดเลยครับลวดช่วงเริ่มต้นเชื่อมปลายลวดไม่ใช่ช่วงที่เริ่มต้นใช้ลวดนะเชื่อมนะครับเชื่อมจากลวดใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อมมาจนยังประมาณ2/5ส่วนอ่ะมันจะต้องจี้ลวดชิดงานมากๆเลยนะครับถึงจะเชื่อมได้ไม่งั้นมันไม่อาร์คนะครับ
ซึ่งผมไม่ถนัดเลยในการที่จะต้องจี้ลวดขนาดนั้นนะครับซึ่งปกติเราจะเชื่อมโดยที่ไม่ได้ชิดขนาดนั้นนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาต่อครับเราก็ตั้งที่เลข3เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเชื่อมนะครับเป็นต่อเหล็กต่อชนอย่างนี้แล้วก็มีความห่างนิดนึงตรงนี้นะครับมีความห่างโอเคน่าจะเห็นตรงนี้มีความห่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมตรงนี้โอเคตอนนี้ไม่ต้องสนใจมิเตอร์แล้วเดี๋ยวเรามาดูที่การเชื่อมแทนนะครับว่าจะเชื่อมประมาณไหนเดี๋ยวนะต้องก้มอีกโอเคครับโอ้ยไม่ได้ครับโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะเชื่อมนะครับก็เชื่อมจากนี้มานี่เร่งขึ้นมาเป็นประมาณ3ถึง4นะครับเกือบ4ประกาวยายไปนู่นนะครับโอเคเอามาขอบโต๊ะเอากาวหนีบเลยครับนะครับโอเครีสตาร์ทไม่คุ้นจริงๆนะครับก็ต้องจี้ลวดชิดเออมันเชื่อมง่ายดีนะครับมันไม่ทะลุเอ้ากล้องนู้นไม่เห็นขอโทษด้วยครับนี่มันเชื่อมง่ายดีนะครับคือแต่มันต้องจี้ลวดชิดแบบเอาไปแตกกับเหล็กเลยอ่ะผมไม่คุ้นเลยนะครับเนี่ยครับก็เชื่อมติดดีนะครับเชื่อมติดดีแต่ผมไม่คุ้นจับคลิปกาวดีกว่าเชื่อมติดดีเลยแต่ผมไม่คุ้นนะครับเพราะว่าปกติเราไม่ได้ชิดขนาดนี้มันจะต้องมีอาร์คนะครับอาร์คเล็งอาร์คแก็บนะครับนิดนึงสำหรับการเชื่อมถ้าไม่งั้นมันจะเชื่อมไม่ติดเชื่อมไม่ได้นะครับลวดมันจะไม่อาร์คนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็แปลกดีครับประสบการณ์ใหม่โอเคเดี๋ยวลองอีกทีนะครับนี่ครับพอยกหางนิดนึงหยุดต้องชิดจี้ชิดเลยมันก็เชื่อมดีนะดูเชื่อมนี้นะครับแต่ต้องเรียนรู้ทั้งพฤติกรรมของลวดแล้วก็ตัวลักษณะของเกาะของตู้เชื่อมด้วยว่ามันต้องจี้ลวดแบบนี้นะครับถ้าเกิดใช้ตู้นี้จนชินแล้วไปใช้ตู้อีกยี่ห้ออีกรุ่นนึงอีกแบบนึงก็ต้องปรับตัวอีกนะครับเพราะว่าอาการไม่เหมือนกันเหมือนเราขี่รถนะครับคันไหนเบรกสั้นเบรกลึกเบรกตื้นคันเร่งหนักเบาไม่เท่ากันประมาณนั้นเองแต่มันก็สามารถที่จะพาเราไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันนะครับรถโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นเกตเงางามสวยงามดีนะครับเชื่อมง่ายดีนะครับลวด 2.0 ของโควิดตัวนี้นะครับโอเคถ้าออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยด้วยก็ถ้าเชื่อมได้ขนาดนี้ก็คือผ่านแล้วแหละครับในการเชื่อมไม่มีอะไรยากแล้วนะครับอันนี้เขาบอกเชื่อมได้ทุกท่าเดี๋ยวเราเชื่อมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลวดสั้นๆมาแท็กเชื่อมต่อตรงบ้างนะครับต่อชนโอเคนะครับเดี๋ยวเราเบากระแสนิดนึงนี่ความยากมันอยู่ตรงนี้แหละครับมันต้องจี้ลวดชิดนะครับเดี๋ยวเราเชื่อมอย่างทิศนี้นะครับเชื่อมถ้าเป็นแนวขนานกับโลกนะครับขนานนอนกล้องตัวนู้นจะมองเห็นไหมเนาะเอาซูมออกหน่อยฟ้าโอเคนะครับเราจะเชื่อมอย่างนี้นะครับก็มุมลวดจะประมาณนี้นะครับในการเชื่อมลองดูครับมันบังคับให้เราเหมือนเชื่อมยกไปในตัวเลยนะครับ
โอเคเออเชื่อมดีอยู่ครับนี่นะครับไม่ทะลุเลยนะครับแล้วก็เชื่อมท่าขนานกับโลกเรียกว่าท่าอะไรไม่รู้นะถ้าเกิดเป็นที่ผมไปเรียนไปอบรมมาก็คือ PA PB PC นะครับเป็นท่าเชื่อมขนานนอนโลกนะครับเออเชื่อมดีนะครับเชื่อมดีไหนลองเชื่อมขึ้นเชื่อมขึ้นน่าจะทะลุแน่เลยนะครับก็เดี๋ยวลองเชื่อมยกแนวดิ่งนะครับไม่ได้ยกนะครับเพราะว่ายกมาแล้วมันไม่หยุดก็เลยเชื่อมต่อไปเลยก็เชื่อมลงเหล็กบางก็ทำได้ดีนะครับเหล็กบางสำหรับผมนี่คือ2มิล นะโอเคเลยครับไม่ทะลุด้วยแล้วตู้เชื่อมพัดลมไม่ทำงานตลอดนะครับมันทำงานตอนที่มันร้อนเท่านั้นก็มีเสียงออกมาเนี่ยครับเมื่อเราร้อนนะครับเออใช้ได้นะครับตัวนี้ท่าเอียงนะครับแนวเชื่อมเอียงนี้เดี๋ยวลองเชื่อมดูก็เชื่อมลงก็ได้นะครับโอเคเชื่อมได้หมดเลยไม่มีปัญหาเลยนะครับอันนี้อีกอันนึงเดี๋ยวเชื่อมท่าราบนะครับลองดูเชื่อมท่าราบเดี๋ยวผมจะเชื่อมแบบพุทธนะครับก็คือเชื่อมเดินหน้านั่นเองภาษาไทยเราโอเคเชื่อมเดินหน้าก็อาจจะต้องลดกระแสหน่อยนะครับความร้อนสะสมเยอะช่วงท้ายของแนวเชื่อมก็บานออกแล้วก็มีการความร้อนเยอะนะครับกลายเป็นเพราะชิ้นงานมันยังไม่เย็นด้วยนะครับส่วนหนึ่งโอเคครับไม่มีทะลุเลยวันนี้แจ๋วมากนะครับสำหรับตัวเชื่อมตัวนี้ซึ่งเนี่ยเราใช้งานนะครับเหล็กที่เราไปทำ DIY ไปทำงานเชื่อมโครงหลังคายังไงมันก็บางกว่า2มิลอยู่แล้วนะครับหรือประมาณ2มิลหรืออย่างหนาก็3มิล 3.2 มิลประมาณนั้นนะครับก็ตั้งไฟที่ระหว่าง3กับ4เชื่อมได้เลยแต่ถ้าสมมุติตั้งแล้วที่4ยังแรงไม่พอก็เพิ่มไปเป็น4นิดๆ4กว่าๆแต่ถ้าเกิน5ไปนี่ผมว่ามันแรงไปแล้วนะครับไฟสำหรับลวด 2.0 มม.นะครับ 2.0 มมของโควิดนะครับตัว KV26 ตัวนี้เชื่อมได้ดีเลยแต่ต้องเรียนรู้พฤติกรรมของลวดเชื่อมและตู้เชื่อมนิดนึงเขาจะต้องจี้ชิดนะครับระยะอาร์คเลงมันจะชิดมากๆนะครับก็คือแตะเหล็กเลยนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับซึ่งจะต่างกับที่ผมเคยเชื่อมมาคือมันต้องมีระยะเว้นไว้นิดนึงไอ้ตัวนี้พอเราเว้นเหมือนลวดเชื่อมทั่วไปปั๊บมันไม่อาร์คเลยนะครับอาการมันเป็นประมาณนั้นเองนะครับอาจจะเป็นการดีไซน์ของตู้เชื่อมเข้ามาด้วยว่าให้มันแบบมีการเช็คโวลต์เช็คการความต้านทานหรือเช็คโวลต์ระหว่างชิ้นงานชิ้นนี้กับปลายลวดนะครับมันมีในอย่างเช่นในเป็นการวัดโอห์มนะครับเป็นโอห์มิกพวกนี้มันก็น่าจะเป็นระบบแบบคล้ายๆโอห์มิกนะครับที่เจอในเครื่องตัดเครื่องอะไรพวกในแง่ของอุตสาหกรรมนะครับที่เคยเจอมาก็คือมันจะวัดค่าโวลต์ค่าโอห์มระหว่างตัวชิ้นงานกับปลายของอิเล็กโทรดที่ปล่อยกระแสออกไปมันจะวัดว่ามีเท่าไหร่ปล่อยกระแสเท่าไหร่หยุดปล่อยเท่าไหร่นะครับเป็นการชดเชยน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนตัวนี้เขาอาจจะออกแบบมาให้แบบลวดเชื่อมต้องชิดเลยถึงจะจ่ายกระแสออกมามากๆนะครับแล้วก็ถ้าห่างออกไปจะหยุดจ่ายอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นตัวนั้นแต่ผมมองว่าเอ้ยมันมีประโยชน์แล้วก็มันทำงานได้ดีนะครับก็คือถ้าเป็นเนี่ยมันเชื่อมแล้วมันไม่ทะลุนะครับซึ่งปกติถ้าความแรงในการอาร์คประมาณเนี้ยมันน่าจะทะลุบ้างนะครับแต่ว่านี้โอเคเลยเชื่อมได้ดีมากแต่ลืมเหมือนกันตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยไม่คุ้นขนาดนี้มันจะทำงานได้บัวนะครับในนี้คือคิดในใจนะว่าเอ้ยมันเฮ้ยอาการมาอย่างนี้ไม่คุ้นเลยว่ะแล้วเราเชื่อมครั้งแรกเปิดตู้ปั๊บเชื่อมปุ๊บลวดมาครั้งแรกไม่เคยทดสอบไม่เคยลองเลยแต่ก็นะครับด้วยเนื่องจากอาจจะเราเป็นช่างเชื่อมอยู่แล้วนะครับก็สอบผ่านใบทรงใบเซอร์มาแล้วก็อาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เจอไปได้นะครับจากประสบการณ์ที่ทำงานมาก็หลายปีดีดักนะครับเยอะพอสมควรก็นี่นะครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องทุกแนวเลยนะครับงานเหล็กบางต่อเติมเชื่อมได้อย่างนี้ก็
โอเคครับเจ้าของบ้านก็ยิ้มแล้วครับไม่มีรูไม่มีอะไรนะครับเชื่อมติดหมดสวยงามนั่นเองโอเคครับยังไงวันนี้นะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับตัวโควิดตัวนี้นะครับรหัสอะไรนะรหัสตัวโควิดนะครับ MMA 315 mini นะครับตัวเล็กนิดเดียวสามารถสะพายหลังขึ้นไปเชื่อมได้เลยสบายโครงหลังคาอะไรนะครับแล้วก็ทำงานได้ง่ายด้วยสำหรับตัวโควิดแล้วก็ลวดเชื่อมของเขาเองทำงานได้แจ๋วเลยนะครับอาจจะต้องเรียนรู้ตู้เชื่อมอีกนิดนึงเหมือนที่บอกพูดซ้ำไปซ้ำมาอยากให้เพื่อนๆได้ลองดูนะครับในการที่เอาไปปั๊บอาจจะเชื่อมแล้วไม่คุ้นเคยก็ลองฝึกอีกนิดนึงนะครับทำความคุ้นเคยกับตัวตู้เชื่อมและลวดเชื่อมอีกนิดนึงจะทำให้งานออกมาได้ดีขึ้นยังไงวันนี้คิดโชว์ Channel ไปแล้วนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจออะไรติดตามกันต่อไปกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับไปแล้วยู้